สมุทรสาครก็พบกลุ่มใหม่ชนบุรีก็ติดกันอยู่เยอะชนบุรีสัตหีบศรีราชานี่นะถัดไปก็สงขลานี่355แล้วนะครับรอบนี้นะนนทบุรีปากเกรด็ดมีกลุ่มใหม่11รายปรทุมธานี286รายนี่มีกลุ่มใหม่เหมือนกันที่ธัญ,ญบุรีคลองหลวงจังหวัดระยองก็ที่อำเภอแกลงนะครับผู้ป่วยใหม่นี่81รายรวมรอบนี้เนี่ย ร้อยรายเลยนะครับนครปฐม13รอบนี้55นะครับไล่ไปครับ7จังหวัด10จังหวัดภาคใต้10จังหวัดภาคใต้ยะลาปฐมมาเหตุเลยจุดเริ่มต้นปัตตานีภูเก็ตนาราธิวาสสงขลาสตูลกระบีพัทลุงนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังมารากัต สี่แห่งและโรงเรียนปอนอหนึ่งแห่งที่ยะลาที่ยี่งอที่ศรีสาคนรนในอำเภอนะบันดังสตาด้วยโคกโพปัตตานีนะครับนี่ติดกันรวมแล้ว433แพร่ที่ยะลาเสียวถึงภูเก็ตนะเสียววาบเลยมันเปิดได้มั้งภูเก็ตนะชาเชิงเซาอยู่บางน้ำเปรี้ยวประจีนบุรีศรีมาโพธนะครับนี่ก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นถึง สถานการณ์ตัวเลขที่มันมันทำให้ต่างจังหวัดวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าต่างจังหวัดจำนวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นทีนี้กลับมาตรงนี้ครับฟังจากกรมควบคุมโรคอธิบดีกรมควบคุมโรควันก่อนเขาไปชุมกับผู้ว่าที่จังหวัดสมุทรปราการสาธสุขจังหวัดเขาจะใช้วิธีการขนมครก ยุทธาศาสตร์ขนมครกขนมครกมันเป็นหลุมเป็นเต้าเป็นเต้าเล็ก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 ใช่ไหมเต้าหนึ่งหลุมหนึ่งเนี่ยถ้าเขาติดเชื้อกันอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือที่บ้านอยู่โรงงานอยู่ตรงไหนก็ตามถ้าติดเชื้อกันอยู่ที่ที่เต้าคอนโดขนมครกพวกเนี้ยที่เต้าขนมครกพวกเนี้ยเขาจะเข้าไปสอบสวนโรคพบคนติดเชื้อเอาไปรักษาคนไม่ติดเชื้ออยู่ที่นั่นเป็นกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนทำมันอย่างที่ทำกับที่คลองเตยเหมือนกับทำที่หลักสี่ ที่แคปมคนงานก่อสร้างเขาจะทําตรงนี้เป็นตัวอย่างเป็นโมเดลแล้วก็ขยับเเยื่นเคลื่อนไปตามที่น,นขนมครกแต่ละหลุมแต่ละหลุมนะครับเพราะรางขนมครกนี่มันมีหลายรางใช่ไหมมีหลายหลุมใช่ไหมประมาณสักหกหลุมอะแต่หลุมนี้หลุมนี้หลุมน,มนี้ไปตรวจได้เจอปั๊บคนป่วยเอาไปรักษาคนที่อยู่ฉีดวัคซีนคุมไว้เขาจะใช้รูปแบบนี้โมเดลนี้ในการแก้ไขปัญหาเพราะสมุดปราการก็หนัก ปัญหาท,ที่ทุกส่วนที่ผมขอตั้งข้อสังเกตจากปัญหาของชาวบ้านนะที่นคนปรปฐมก็ดีแถวสามพรานโรงงานรองเท้าที่สมุทรปราการคนโทรมาบ่อยมากว่าที่โรงงานที่เขาทำงานที่ญาติเขาทำงานมีคนติดเชื้อมีคนระบ,บาดมีคนป่วยแต่ว่าโรงงานยังเปิดไม่มีใครเข้าไปสอบสวนโรคไม่มีใครเข้าไปถามเขาจะพูดก็พูดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนายจ้างเขาเลิกจ้างเดี๋ยวเขาไล่ออก ความจริงคืออะไรความจริงก็อย่างที่รัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานเคยพูดบอกว่าโรงงานเอกชนเนี่ยไม่ต้องการจะตรวจเพราะถ้าตรวจนี่พบนี่ต้องปิดพอปิดปั๊บกระทบรายการผลิตนี่วันนี้ต้องยอมรับนะเรื่องการส่งออกนี่ดีมากนะนี่คุณจูรินเขากำลังจะแถลงข่าวเนี่ยนะครับส่งออกโตถึง41นะเพราะรายการผลิตมีปัญหาเขาเขาไม่อยากมีปัญหาไม่อยากหยุด พอไม่อยากหยุดความเสี่ยงมันเกิดขึ้นกับพนักงานพนักงานไปบ้านจากบ้านไปโรงงานโรงงานกลับมาบ้านปัญหาคือคนที่รู้ข้อมูลเหล่านี้เขาไม่รู้จะบอกใครครับไม่รู้จะบอกใครผมบอกว่าเอาละอยู่สม,มุดประการนะโทรไปศูนย์ดำรงธรรมหนึ่งห้าหกเจ็ดในเบอร์ของผู้ว่าเขานะอย่างน้อยก็รองผู้ว่าหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเป็นผู้มในการแหละชาวบ้านโทรไปให้ข้อมูลท่านคงให้ความสําคัญท่านคงฟังแหละ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเงียบแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่รับไม่รับทราบความคืบหน้าเลยว่าเอาไปดําเนินการอย่างไรหรือเปล่าที่ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลไปผมจึงมาฝากสบคว่านอกจากที่ท่านต้องตรวจให้เร็วแล้วนะครับแล้วก็ให้ได้เตียงเร็วแล้วเนี่ยวันนี้ท่านก็ต้องมาดูว่าประชาชนเขาให้ข้อมูลว่าที่ไหนติดกันชุมชนไหนบ้านไหนแล้วเดี๋ยวนี้ติดไม่ใช่ติดคนเดียว สามคนห้าคนมีเจ็ดคนติดสี่ติดห้าไอ้ที่เหลือไม่ใช่ว่าไม่ติดรออยู่ตรวจแล้วเหมือนกันแต่รอผลอยู่เพราะบางทีไปตรวจไม่พร้อมกันเงินไม่มีเอาใครมีไปก่อนใครไม่มีเดี๋ยวรอเดี๋ยวค่อยไปพอเพื่อนไปปั๊บเอาติดติด,ตดปั๊บไอ้ทางนี้ไม่มีตังไปตรวจก็ต้องหาตังไปตรวจไม่ได้แล้วต้องมีสายด่วนของทุกจังหวัดไม่ต้องหาสายใหม่หรอกครับแต่าสายใหม่ในปอยุทธยาเอ้า กินสายไหมที่น่นถ้าเขตสายไหมก็กรุงเทพมหานครติกาลัาลูกกาเนี่ยสายที่ท่านมีอยู่แล้วคือศูนย์ดำรงธรรมของท่านที่มีอยู่แล้วใช้1567นะวันนี้ฝ่ายปกครองกับสาธารณสุขสายธารณสุขก,กับฝ่ายปกครองวันนี้ต้องเป็นฝาแฝดและต้องทํางานร่วมกันแล้วชาวบ้านเขามีข้อมูลบ่อแสชุมชนเขาบ้านเขาคอนโดเขาโรงงานเขาเขาโทรไปบอกปั๊บท่านรับอย่างกุลีกูจอแล้วก็รีบส่งเจ้าหน้าที่ไปทำอะไรสอบสวนโรคอย่างทันที ไม่ใช่โทรไปแจ้งเขาเงียบถ้าทำอย่างนี้ผมแน่ใจว่ามันจะกดตัวเลข4,000กว่าลงมาได้ไหมไม่รู้ยังไม่ได้ทำการรับแจ้งข้อมูลจากชาวบ้านแล้วเข้าไปตรวจสอบสวนโรคโดยเร็วโดยไวถ้าช้าแล้วเป็นอันตรายเลย